ถ้าคุณไม่อยากซื้อรถมือสองไปแล้วต้องเสียใจที่หลังขับไปซ่อมไปควรดูคันนี้ครับแล้วออกง่ายด้วยนะรายได้16,000ขึ้นไปออกแบบเดียวจบพอจะตัดสินใจได้หรือยังคะตัดสินใจอาจจะตัดสินใจสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาในช่วงพังคาตีนถ้าคุณไม่อยากซื้อรถมือสองไปแล้วต้องเสียใจที่หลังขับไปซ่อมไปควรดูคันนี้ครับตอนนี้นะครับไอซ์ก็อยู่กับเจ้าโหเรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมมากๆวัยรุ่นชอบมากเลยรถรุ่นนี้นั่นก็คือเจ้า Honda Jazz คันนี้เป็นรุ่น 1.5 SVปี2014จดใช้รถปี2015เท่ากับว่าลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ปี2015เลยนะครับก็จัดไฟแนนซ์กันแบบล้นๆเลยไม่ต้องดาวเพราะค่าตัวน้องขายอยู่แค่ 479,000 บาทตกผ่อนเดือนละ 8,000 บาทเท่านั้นหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ย 0% 12เดือนก็ตกผ่อนเดือนละ 6,000 ปีแรกผ่อน 6,000 ปีต่อไปผ่อน 8,000โอ้โหคุ้มค่าสุดเลยครับกับ Honda Jazz ตัวนี้นะมาเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันดีกว่าว่ารถคันนี้มันน่าใช้ยังไงและมันพิเศษยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเลยมาชมด้านหน้าก่อนเลยก่อนจะไปดูคลิปกับไอซ์ต้องดูป้ายทะเบียนครับนี่4939อุ๊ยเลขสวยนะ9หน้า9หลังแบบนี้โอ้โหงวดนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะถ้าซื้อเลขนี้ไปก็อาจจะแบบมาซื้อเงินสดแจ๊สกับไอซ์ไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ลองดูก็ด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าค่อนข้างสวยไฟเฟยนี่คือเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยมาดูด้านข้างกันหน่อยดีกว่าล้อแม็กอันนี้ก็แบบโหไร้ริ้วรอยเลยนะไม่มีแบบร่องรอยการขูดทุบบาดแต่อย่างใดก็ถือว่าสวยไอ้นี่มีนิดนึงเดี๋ยวเราจัดการเก็บงานให้ครับลูกค้าสบายใจได้แล้วก็ยางอันนี้เป็นยางปี2017โหเอาไงดีอ่ะยางปี17อันนี้ปี2021แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะแต่คุยกันในราคา 479,000 บาทนะเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนยางให้ไปแบบฟรีๆไปเลยเป็นปี21ไปเลยสบายใจดูด้านข้างก็ไร้ริ้วรอยนะไม่มีอะไรเลยกระจกเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ตรงปลายกระจกนี่กุญแจของเขาก็เป็นแบบเซนซิงด้วยนะแบบเอามือล้วงไปปั๊บรถปลดล็อกเลยด้านข้างโอ้โหกันสาดมีมาให้โอเคไล่มาด้านหลังก็สปอยเลอร์มีมาให้เกิร์ตด้านล่างมีมาให้ก็แบบคันนี้ก็ได้เท่ากับว่าได้ชุดแต่งครบรอบคันเลยนะชุดแต่งนี่ก็มีมูลค่ามันตีกลม 20,000 แล้วกันตัวเลขกลมๆก็ได้ไปฟรีๆติดรถแบบนี้ไปเลยคันนี้5ประตูมีกล้องถอยให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเป็นตัว SV เปิดท้ายมาดูหน่อยดีกว่ารถเป็นยังไงบ้างโหกว้างมากเลยพี่ไออะไรของเราเนี่ยดูดิดูดิเพิ่งมาวัสดุคุยเคสอยู่ดูกว้างมากดูด้านท้ายซอกท้ายนี่ก็ท้ายเดิมนะน็อตไม่เคยแกะขยับเลยทุกอย่างเดิมแบบโหเดิมสนิทอะแบบเนี้ยทุกคนแล้วก็มีถาดรองมาให้ถาดรองยางอะไรปึ๊บนี่โอ้โหอุปกรณ์ยังอยู่ครบนี่อุ้ยดูดอกดิดอกยางอะไรเต็มเลยอะแสดงว่ายางอันนี้ยังไม่เคยแตะพื้นเคยแตะอยู่ไม่รู้เขาลงไปทำอะไรน่าจะลงไปเติมลมหรือเปล่าเวลาขูดแบบเนี้ยมันเป็นรอยแบบว่ารอยดินอะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้น่าจะเอาลงไปเติมลมมากกว่าโอเคนี่มันน่าแจ๊สอันนี้ไฟเป็นแบบ LED ด้วยนะไฟตรงนี้และแจ๊สมันมีข้อดีอย่างนึงของแจ๊สอะก็คือเวลาเราจะไปแบบปิกนิกกันนอกสถานที่อะไรเงี้ยครับทะเลหมอกเราไม่ไปแล้วเพราะเราไปมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันเดี๋ยวรอชมไปที่ไหนดีนะมันพับเรียบมันพับเรียบแบบเอาที่นอนมาปูนอนได้อ่ะเอาหมอนข้างอะไรมานอนกันชมแบบฝนดาวตกอะไรอย่างเงี้ยบ้านไม่ให้นอนนอกบ้านกลับบ้านดึกน่าจะเป็นฟ้องมากกว่าที่โดนสามีโดนคุณสาไล่ออกจากบ้านมาเดี๋ยวเราไปชมภายในของเจ้า Honda Jazz กันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคเปิดเข้ามาภายในก่อนขึ้นภายในขอดูสติกเกอร์ก่อนโอ้สติกเกอร์อยู่ครบน็อตซอกประตูไม่เคยแกะขยับครับโอ้โหรถคันนี้สวยเลยสวยๆแบบนี้เลยแผ่นสครับเพจทุกอย่างอยู่ครบเบาะหนังนี่แบบเดินด้วยได้สีแดงนะเข้ามาแบบเห็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้แดงมันดูมีความแบบสปอร์ตให้เป็นความสปอร์ตมากขึ้นแล้วเบาะยังใหม่อยู่เลย
ดูดิหนังไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับเลยอ่ะมาขึ้นมาสตาร์ทกันหน่อยดีกว่าพวงมาลัยกุญแจ2ดอกครบนะครับกดปุ่มพุชสตาร์ทนี่โอ้แจ๊ดมีอะไรให้เล่นบ้างขอดูหน่อยก็มาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้จะเป็นมีที่วางแก้วน้ำให้อันนี้ชอบมากรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้ไม่รู้อะไรต้องมาใส่ตรงเนี้ยแล้วซึ่งมันเกะกะมากเวลาใส่ตรงเนี้ยถ้าเราไปอยู่ตรงเนี้ยดีที่วางแก้วน้ำสำหรับคนขับอะไรอย่างนี้แล้วก็มีโหมดอีคอนมาให้กระจกปรับไฟฟ้าทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดเลยพวงมาลัยก็แบบออปชั่นเต็มพวงมาลัยอ่ะมีแพดเดิลชิฟมีมัลติฟังก์ชันมีครูซคอนโทรลให้มีรับสายวางสายได้แล้วก็ที่สำคัญของรถคันนี้เลยหรือเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ได้รถปี2014เลขไมค์แค่ 80,000 กิโลทุกคนว้ารถแบบวิ่งน้อยมากอ่ะรถกี่ปีแล้วอ่ะ14 10 RT 10กลม15เพราะมันใช้รถปี15 15 16 17 18 19 20 21 6ปีวิ่ง 80,000 โลปกติประมาณต้อง 1,200 อ่ะนะปกติถ้าเฉลี่ยคนใช้รถปกติเลยอ่ะ6ปีต้องวิ่งประมาณ 100,000 กว่าแล้วแตะแสนขึ้นแล้วอันนี้ 80,000 โลถือว่าวิ่งน้อยมากๆทุกคนภายในก็คือเลยใหม่กิ๊บแบบนี้แล้วถ้าลูกค้าถามว่าเอ้าไม้น้อยอย่างนี้กองไม้มาหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าลูกค้าถามว่าทางร้านเรากองไม้มาไหมตอบตรงนี้เลยครับถ้าเราปอไม้มากิโลสคบเนี่ยเล่นกิโลละ3บาทเราไม่มาเสี่ยงหรอกครับปอไม้ลงหมื่นนึงเราเสียกิโลละ3บาทเท่าไหร่อ่ะ 300,000 ไม่คุ้มไม่คุ้มเลยพูดอย่างนี้มีพิรุธนะพิรุธอะไรฉันไม่เคยมีพิรุธกับใครเลยทำไปเพื่ออะไรก็ไม่ทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่คุ้มเลยมาดูตรงกลางกันบ้างดีกว่าตรงกลางก็จะเป็นแบบจอแบบทัชสกรีนนะทุกคนแบบเชื่อมบลูทูธได้แบบคือดีมันเชื่อมไม่ได้นี่กดได้แล้วจอตรงกลางไม่พอนะมีกล้องถอยกดเกียร์ R นี่กล้องถอยปรับได้3ระดับ1 2 3นี่สำหรับแบบว่าคุณผู้หญิงชอบแบบขับแจ๊สอะไรเงี้ยก็กล้องถอยมีมาให้ไม่ต้องชนเสาบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ลูกค้าหลายคนถามหากล้องถอยแจ๊สมากลูกค้าคงก็ถามขอถอยลูกค้าก่อนนะแล้วก็แอร์ที่จะเป็นแบบสัมผัสนะไม่ได้แบบหมุนนะแบบนี่กดแบบสัมผัสแบบใช้นิ้วแบบนุ่มนวลแบบไฮโซอ่ะแบบผู้หญิงขับโอ๊ยก็ร้อนกดออโต้ขับรถชิลๆอะไรอย่างงี้แล้วก็มาดูด้านล่างหน่อยด้านล่างก็จะมีที่ใส่ HDMI USB แล้วก็นี่เป็นที่เหมือนใส่สายกล้องหรือเป็นที่จุดบุหรี่ก็ได้แล้วก็มีที่เก็บของมาให้ที่วางแก้วน้ำตรงนี้2ใบแล้วก็ตรงนี้ช่องใส่เหรียญแล้วกันไว้ใต้ทางด่วนแล้วก็นี่ที่วางแขนให้นิดนึงเปิดได้เก็บของได้มีที่ใส่ USB ตรงนี้ก็ดูสวยมากด้วยดิพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยเนี่ยจากโรงงานเนี่ยไม่ได้แกะเลยแต่สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่เนี่ยก็คือแบบเรื่องของเก่าก็คือแต่ขับคันนี้ไม่ปลอดภัยนะนุ่มมันต้องให้กี่ยอดเนี่ยดูวุ่นวายเนาะไล่มันกลับไปไหมทุกคนมันดูวุ่นวายมากเลยทำไมก็อยากทำด้วยอ่ะวุ่นวายมาช้าแล้วก็ยังวุ่นวายครับทุกคนแต่ว่าคันนี้ก็เซฟตี้ข้างหลังก็หรือว่าเพราะว่าเราแอร์แบ็กเยอะคันนี้แอร์แบ็กเยอะระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูนี่หน่อยอุปกรณ์บุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยรถคันนี้มันสวยไงรถไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนี้ไม่แก่คิดดูแล้วว่าอยู่ไม่นานหรอคันนี้อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานแน่นอนครับคันนี้ไม่ถึงแสนแล้วออกง่ายด้วยนะรายได้16,000ขึ้นไปอ่ะออกแสนคนเดียวจบๆเลยใช่ค่ะเครดิตมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุยกันเดี๋ยวผมจัดการให้ผมช่วยลูกค้าทุกคนอยู่แล้วไปก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อคันนี้ไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ารถคันนี้มันเดิมไหมมันน่าใช้ไหมมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาบ้างไหมไปดูนะครับไปกันโอเคมาโอ้ยห้องเครื่องมันจิ๋วๆเนาะพี่ไอ้ห้องเครื่องมันเครื่อง 1,500 ก็จะประมาณนี้แหละเครื่อง 1,500 ก็อันดับสุดท้ายและตัดสินใจซื้อรถมือ2เวลาผมไปซื้อรถกับลูกค้าก็เหมือนกันนะเปิดห้องเครื่องก่อนเลยอันดับแรกก็ดูจิกซีนดูซีนเดิมรอยสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบซีนเดิมนี่ต้องจิกแล้วมันเป็นยังไงจิกแล้วมันจะรู้สึกว่าเล็บเรามันจะจิกลงไปนิดนึงอ่ะแล้วเราก็ไปจิกรถทุกๆคันมันก็จะประมาณนี้หมดเลยมันจะซีนมันจะความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบรอยเหรียญบาทกลมๆทุกอย่างชัดเจนแผ่นกันความร้อนติดมาให้เรียบร้อยหัวน็อตไม่เคยแกะขยับเลยดูซอกด้านข้างนี่ก็สำคัญนะดูซอกหัวน็อตเนี่ยถ้ามันโดนปึ้งมามันต้องถอดออก
แต่อันนี้รถเดิมๆไม่เคยโดนอะไรมาเลยซีนด้านในเบ้าโชกน็อตสวยมากคันนี้บอกซีนด้านในเบ้าโชกก็ไม่เคยดัดแปลงแบบตกแต่งอะไรทั้งสิ้นก็คือเดิมๆจากโรงงานมันออกมาก็เป็นแบบนี้เลยห้องเครื่องรอยเขาเรียกว่าอะไรนะรอยสีที่แต้มไว้อะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะก็คือรอยสียังไม่ขยับเลยรอยสียังชัดเจนแสดงว่ารถเนี่ยเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยเปิดฝาเครื่องทั้งนั้นและก็รอยน้ำมงน้ำมันคราบเขม่าดำๆเนี่ยไม่มีเลยแบบสดอยู่เนี่ยแห้งแห้งอ่ะแห้งแห้งแบบนี้เลยก็คือรถคันนี้มันพร้อมใช้แน่นอนแบบใช้ได้อีกหลายปีทุกคน10ปีอ่ะแจ๊ดอ่ะใช่ไปก็คุ้มใช้ได้ยาวๆเลยใช่คุ้มมากและเป็นรถตลาดที่หลายคนต้องการอยู่แล้วอ่ะดูห้องเครื่องกันไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแบบนี้พอจะตัดสินใจได้หรือยังคะตัดสินใจอาจจะตัดสินใจตะตึง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 ตะยังมีวารันตีเครื่องยนต์ให้อีก1ปีเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ถ้ารถมีปัญหาอะไรขับไปกระตุกกระตุกกระตุกเนี้ยครับเรียกใช้บริการของเราเลยเอารถของคุณไปเข้าศูนย์ให้ซ่อมศูนย์อะไหล่ศูนย์แท้ทุกชิ้น1ปีเต็มเข้าศูนย์ Honda ได้เลยเหรอเข้าศูนย์ Honda ได้เลยทั่วประเทศเราดูแลคุณ1ปีเต็มนะพร้อมกับรถสไลด์ออนอีก24ชั่วโมงสบายใจเพราะว่าตอนเนี้ยลูกค้าต่างจังหวัดเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าไฟแนนซ์เราวิ่งถึงที่แล้วเซ็นเอกสารถึงที่แล้วส่งมอบรถก็ถึงที่แล้วแล้วก็ลูกค้าเราต้องการรถคุณภาพดีๆเยอะมากเราก็เลยต้องวารันตีให้แบบนี้ไปเลยก็สำหรับใครนะที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ไอซ์0972293857หรือจะเป็นเบอร์ฟองก็ได้ค่ะ0855133561แต่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากดูเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เพจร้านรถมือ2ฟรีดาวอัมพงษ์พาตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนรีวิวต่างๆนะคะช่อง YouTube ของเราชื่อช่องว่ารถมือ2กูอัมโฮมค่ะกด Subscribe ที่ Channel YouTube ของเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซ์มารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย